แผ่นจำหน่ายเดี๋ยวนี้จัดใหญ่ให้รวยกันไปเลยซื้อ1ลังแถม B1 มูลค่า 280,000 บาทซื้อ3ลังแถม B1 มูลค่า 940,000 บาทซื้อ5ลังแถม B1 มูลค่า 1,740,000 บาทซื้อ15ลังแถม B1 มูลค่า 6,100,000 บาทซื้อ30ลังแถม B1 มูลค่า 13 ล้านบาทซื้อ50ลังแถม B1 มูลค่า 22 ล้านบาทแถมงบโฆษณาทีวีวิทยุชุมชนเพื่อส่งเสริมการขายอีกเพียบสนใจโทร0856668347 0840999347 0849381183กลับเข้าสู่ช่วงที่2ของรวย24ชั่วโมงนะครับเรายังคุยกันต่อในเรื่องของเหลือไว้ซึ่งความเป็นมิตรนะครับตรงนี้เมื่อช่วงที่แล้วคุณกายได้ยกตัวอย่างไปในเรื่องของการทำธุรกิจแล้วก็แยกกันไปแล้วก็มาแข่งขันกันตรงนี้เนี่ยพอคุณกายพูดผมนึกถึงธุรกิจหนึ่งที่แต่ก่อนเคยขายน้ำมาด้วยกันขวดละ20บาทพอแยกออกไปมาขาย16บาทแข่งกัน20อย่างนี้เขาบอกว่าไอ้คนขาย20เดิมก็สู้ไม่ได้อะไรเงี้ยจะให้มิตรภาพไปอยู่ไหนไปแจกทองแจกทองคุณกายคิดว่าจรรยาบรรณด้วยมันเกี่ยวไหมครับครับคือมนุษย์เนี่ยนะอย่างที่บอกความโลภครับสมัยก่อนเนี่ยนะองค์กรหนึ่งที่ว่าเนี่ยเฮ้ยไม่เอาแล้วเลิกใช่ไหมไม่เอาแล้วก็คือหันไปทำอย่างอื่นแหละก็ถึงนะครับไปไม่รอดพอไม่รอดก็เรียกว่ากืนน้ำลายตัวเองครับคนเนี่ยมันเป็นอย่างนี้แหละพูดออกไปแล้วแล้วก็ไปทำแล้วไปไม่รอดก็หันมากืนน้ำลายตัวเองเขาเยอะอย่างว่าแหละคนเราถ้ามีความโลภเมื่อไหร่นะมันทำได้ทุกอย่างถ้าว่าผิดจรรยาบรรณนะจรรยาบรรณมันมีไว้เพื่ออะไรอ่ะครับมันมีเพื่ออะไรเพื่อให้คนอ่อนแอเดินตามไงนักธุรกิจก็จะคิดแบบนี้ครับจรรยาบรรณไว้ครอบงำคนอ่อนแอแต่คนที่เข้มแข็งแข็งแกร่งส่วนใหญ่มันจะไม่ค่อยยึดถือกลไกมันยึดถือเพื่อชัยชนะอย่างเดียวเพื่อความสำเร็จเพื่อความยิ่งใหญ่แล้วก็จะหาเหตุผลอื่นมาลบล้างครับเห็นไหมรวยแล้วนี่มีตังค์แล้วจะพูดอะไรคนเชื่อหมดไงครับทำบ้าบ้าบอคนก็เชื่อเห็นไหมรวยแล้วเนี่ยลองไม่รวยทำบ้าๆบอใครจะเชื่อนะไม่เชื่อหรอกใช่ไหมวิถีชีวิตคนมันก็เป็นแบบนี้แหละถามว่าผิดไหมมันพูดยากนะเพราะไม่มีอะไรถูกหรือไม่มีอะไรผิดไงวิถีชีวิตคนเรามันต้องต่อสู้ต้องทำงานต้องทำธุรกิจต้องได้มาทุกวิถีทางแต่ที่เขาทำก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรก็เรียกว่าถูกแล้วกันน่ะถึงบอกว่าจรรยาบรรณมีไว้คนอ่อนแอปฏิบัติตามคนที่มีเงินร่ำรวยปุ๊บส่วนมากจรรยาบรรณมีไว้เป็นเครื่องประดับเฉยๆไม่ได้ปฏิบัติตามหรอกแต่เขาจะหาเหตุผลอื่นมาลบล้างไอ้เรื่องแบบนี้เขาเรียกว่ากลมกลืนไปเนี่ยสังเกตดูไม่แต่นักการเมืองกันนะบางคนนี่เชื่อไหมพูดเหมือนกันเลยแต่คนละคนอีกคนโอ้โหผิดแทบตายอีกคนโอ้พูดเหมือนกันเลยเอาดันถูกอาจารย์บันอยู่ที่ไหนอ่ะมันอยู่ที่ว่าใครสามารถครอบครองเขาเรียกว่าความรู้สึกนึกคิดของผู้คนได้มากกว่ากันไอ้จรรยาบรรณอยู่ที่ตรงนั้นมากกว่านะครับครับคุณผู้ชมก็ต้องไปจินตนาการเอากันนะครับว่าตรงนี้ที่เราพูดกันอยู่เนี่ยถึงยี่ห้ออะไรถึงอะไรนะครับนี้ก็คุยกันเล่นๆขำๆก็เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในสังคมการแข่งขันในปัจจุบันนี้นะครับทีนี้อีกการแข่งขันนึงครับนั่นคือเรื่องของธุรกิจขายตรงบางคนเนี่ยบอกว่ามิตรภาพไม่มีแน่นอนเพราะว่าแต่ก่อนเคยอยู่กับเราบอกของเราดีอย่างนั้นอย่างนี้พอย้ายไปอยู่อีกที่นึงบอกว่าอันนั้นสุดยอดกว่าอันของเดิมน่ะมันยังไม่พัฒนาคุณกายคิดว่ายังไงครับตรงนี้ครับคือในโลกมนุษย์นี่มันก็เป็นแบบนี้แหละพูดถึงนะผมเห็นนะพวกแม่ทีมเนี่ยบางทีอยู่ค่ายนี้อยู่กินกันมาเป็นโอ้โหหลายปีเลยโอ้ยสินค้าของเราผู้บริหารท่านประธานบอสอย่างนั้นบอสอย่างนี้ไอ้พวกขายตรงเนี่ยพูดง่ายๆนะมาถึงระดับเจ้าของนะไอ้พวกนี้หลงเริงในตำแหน่งบ้ายศบ้าอำนาจพูดถึงนะอำนาจจะไม่บ้านะบ้ายศมีใครมาเรียกบอสบ้างท่านประธานบ้างโหดูดิหน้าอกตั้งเชียวคุณจะบ้าหรือเปล่าบางทีรับหลังนะมันไม่ได้พูดแบบนั้นครับมันพูดไอ้เลยพูดถึงไงนะไอ้จริงเนี่ยผมเคยได้ยินกับหูนะตอนหน้าหูแบบน้อมถ่อมตนคุณอย่าไปเคลิ้มเรื่องแบบนี้เลยมันเป็นเขาเรียกว่า
เป็นตำแหน่งหรือยศถาบรรดาอันจอมปลอมครับฉันเลยอย่าไปสนใจเพราะว่าแต่ปัญหาของคู่คนที่ทำอาชีพเครือข่ายขายตรงนี่พูดถึงพวกแม่ทีมสมาชิกนี่มันเสียนิสัยอย่างหนึ่งนะเวลาเราไปอยู่ค่ายไหนก็ตามโอ้ชื่นชมสารพัดที่สารพัดอย่างเลยครับแต่ผมถามคำเดียวเวลาย้ายไปอยู่ค่ายอื่นทำไมค่ายที่คุณชมนักชมหนาเมื่อไม่กี่เดือนที่ผ่านมาทำไมมันเลวระยำเพียงชั่วข้ามคืนน่ะผมถามกลับอีกคำหนึ่งเพราะว่าคนที่เลวระยำจริงๆนะไม่ใช่บริษัทเนี่ยก็ตัวคุณนั่นแหละก็เรียกว่าเลวระยำสุดๆเพิ่งชมเขาอยู่แมปๆยังไม่ถึง2เดือนเลยครับพอย้ายอยู่ค่ายใหม่เอาค่ายเก่าเลวระยำไอ้เจ้าของมันก็ไม่ได้เรื่องไอ้ลูกก็ไม่ได้เรื่องไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างคุณดีคนเดียวเหรอคุณถามคำเดียวถ้าคุณดีคนเดียวทำไมไม่เปิดบริษัทเองอ่ะไปเปิดบริษัทเองเลยดีกว่าไม่ต้องไปอยู่ค่ายอื่นหรอกครับไอ้แบบนี้น่าเชื่อถือหน่อยแต่นี่คุณยังไปอยู่ค่ายอื่นแต่ในที่สุดก็อยู่ค่ายใหม่ประมาณ3เดือน5เดือนเอาอีกแล้วพอเจอมาค่ายทำเขาเรียกว่าทำไม่ถูกใจมั่งเอาไปอีกแล้วไอ้ค่ายนี้เลวอีกแล้วย้ายไปอยู่ค่ายใหม่อีกคุณมันก็เป็นซะแบบนี้แหละผมรู้ว่าคุณนี่โจรถาวรพูดง่ายๆนะทำแบบนี้นะไม่มีทางรวยไงเพราะว่าคนเขาไม่เอาคุณด้วยแกแม่ทีมที่มีพฤติกรรมแบบนี้นะไม่มีใครเอาด้วยแน่นอนในอนาคตนะไม่ๆอาจจะมีคนเคลิ้มตามนะสักพักหนึ่งนะเขารู้อุปนิสัยใจคอของคุณเขาไม่เอาด้วยเลยว่าคนนี้นะมันพลิกไปพลิกมาไอ้พวกพลิกไปพลิกมาจำไว้เลยนะคนแบบนี้อันตรายที่สุดในการร่วมงานเพราะเชื่อถือไม่ได้ไงไม่รู้มันจะพลิกไปเมื่อไหร่ทีไม่มีจุดยืนอ่ะพูดง่ายๆนะคนมันต้องมีจุดยืนของตัวเองตามสมควรแหละอย่างน้อยก็แปดเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แหละอีกสิบเปอร์เซ็นต์ยี่สิบเปอร์เซ็นต์ก็ว่ากันไปแต่หลักๆมันต้องมีจุดยืนของตัวเองนะครับครับทีนี้ในเรื่องของการย้ายค่ายใหม่ของธุรกิจเครือข่ายนะครับบางคนก็บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรื่องพลิกลิ้นเนี่ยไม่อยากทำหรอกแต่สิ่งที่ต้องทำเพราะว่าคนรอบข้างเนี่ยจ้องจับผิดอยู่เยอะพอย้ายที่ปุ๊บเนี่ยคนเริ่มมองแล้วยิ่งเป็นตัวแบบแม่ทีมหน่อยพอย้ายมาปุ๊บดูแล้วแหละว่าอ้าวเป็นยังไงของเก่าไม่ดีหรอนู่นนี่นั่นไอ้พวกประเภทนี้ก็เยอะคอยย่ำอยู่คุณกายคิดว่ายังไงครับครับคือคุณอย่าไปสนใจคำพูดของคนให้มันมากนะผมจะบอกให้นะวิธีคิดนะครับคนจำนวนมากเนี่ยเขาเรียกว่าล่มสลายหรือพังทลายเพราะคำพูดของคนครับคำพูดของคนคนนั้นจะมีอิทธิพลสำหรับคนนะผมบอกคำเดียวนะเขาเงินให้คุณหรือเปล่าครับถ้าเงินก็ไม่ได้ให้คุณเลยมีแต่พูดอย่างเดียวสามารถเปลี่ยนแปลงคุณได้นะแสดงว่าคุณเนี่ยนะวิสัยทัศน์แบบโอ้โหต่ำมากเลย เงินก็ไม่ได้ช่วยอะไรก็ไม่ได้ช่วยอะไรได้แต่พูดอย่างเดียวเห็นไหมคิดง่ายนิดเดียวนะเออถ้าไอ้นั่นโอ้โหมันให้เงินเราเดือนละ 50,000 70,000 นะมาพูดเออนี่น่าเชื่อถือหน่อยแต่นี่ไม่ได้อะไรเลยสักอย่างนึงมาพูดสามารถเปลี่ยนคุณได้เงี้ยครับคุณต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่อย่าให้คำพูดของคนเนี่ยนะมาทำลายสุขภาพจิตพอทำลายปุ๊บคุณจะหมดกำลังใจไม่มีแรงฮึดไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนตัวเองให้ก้าวไปสู่อีกมิตินึงมันเรียกว่าความสำเร็จที่ยกระดับชั้นขึ้นไปเพราะคำพูดของคนเนี่ยมันบั่นทอนสุขภาพจิตทำให้คุณห่อเหี่ยวไงครับเห็นไหมแค่นั้นไม่ต้องไปสนใจเลยจงท้าทายคำพูดของคนที่ดูถูกไงครับแม่ทีมมาเน็บแนมกันแน่กันแหนคิดในใจบุกเรื่องมึง เพราะมันไม่ได้ให้ตังเราเราไปแคร์มันทำไมพูดถึงกันนะแคร์ในสิ่งที่คนให้ประโยชน์เราดีกว่าไอ้คนไหนไม่ได้ให้ประโยชน์อะไรเลยมันจะพูดมากๆอย่างเดียวนะคุณไม่ต้องไปสนใจหรอกเพราะไอ้พวกนี้นะมันไม่มีน้ำยาอะไรเลยคุณมีน้ำยามากกว่านะครับครับทีนี้ที่เราคุยกันมานะครับในเรื่องของธุรกิจเครือข่ายนั่นคือ2สเต็ปแล้วนะครับสเต็ปแรกคืออยู่ที่เดิมบอกว่าบริษัทดีพอย้ายที่บอกว่าของเก่าแย่จะมีอีกสเต็ปครับคุณกายครับคือมาถึงสเต็ปที่3คือต้องจับพลัดจับถูวนไปอยู่ที่เดิมบอกว่าของเดิมแรกสุดดีอีกแล้วตรงนี้ก็มีเยอะคุณกายคิดว่ายังไงครับครับนี่แหละคือเหตุผลที่ว่า คนเราทำอะไรแล้วแต่นะอย่าไปกระทืบซ้ำในองค์กรที่เราเคยอยู่ครับคือวิถีชีวิตคนเนี่ยคือบางคนเนี่ยหัวตะเวนไปเจ็ดย่านน้ำนะครับเจ็ดแปดค่ายไปมาหมดแล้วครับรู้เลยว่าข้อเหตุผลอยู่ไม่ได้เพราะอะไรอะไรในที่สุดก็ต้องกลับมาที่เดิมเห็นไหมแต่ถ้าเกิดเราไม่โจมตีไม่ทำลายเพื่อนร่วมงานหรือคณะผู้บริหารหรือองค์กรเดิมที่เราเคยอยู่ครับพอมาอยู่มันก็มีความสุขเหมือนเดิมไม่มีใครซ้ำเติมหรอกพูดถึงนะคนเนี่ยนะเขาเข้าใจแต่เราไปแล้วโอ้โหจะไม่เผาผีกันเลยอย่างนี้เลวหมดทุกคนเลยผมบอกว่าคุณเลวกว่าพูดถึงนะเอาจริงกับคุณเลวกว่าชีวิตคนเราเนี่ยมันต้องเหลือมิตรกับจิตมิตรกับใจวันหน้าวันหลังมันยังมีโอกาสถ้าจังหวะอันเหมาะสมวันนี้เราอาจจะอยู่ในด้วยอารมณ์หรือว่าเหตุผลอันไม่สมเขาเรียกไม่สมเหตุสมผลอันเท่าที่ควรเราก็อาจจะขับเคลื่อนโยกย้ายไปอยู่ค่ายนู้นค่ายนี้
ตะเวนมารู้แล้วว่าเป็นยังไงในที่สุดไม่มีอะไรดีเท่าบ้านเก่าของตัวเองเขาก็ยินดีต้อนรับเข้าไปอย่างน้อยถ้าเกิดคุณกล้ากลับไปบ้านเก่าโดยที่คุณไม่ได้จำโจมตีหรือเหลือมิตรภาพไว้นะในที่สุดนะมันจะมีความแน่นแฟนที่สุดเลยเพราะคุณไปมาเยอะแล้วตะเวนไปเยอะแล้วกลับมาที่เดิมปุ๊บเขาอ้าแขนรับกอดคอกันลุยต่อไปเขาเรียกมันรู้วัฒนธรรมซึ่งกันและกันแล้วมันก็ง่ายในการดำเนินชีวิตและการทำงานนะครับครับทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงระยะยาวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตถามคุณกายสักนิดนึงแล้วกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยในวงจรการทำธุรกิจหรือว่าการใช้ชีวิตเนี่ยตกลงแล้วเนี่ยมันถึงกันมันแคบกันขนาดไหนกันไงครับคุณกายครับแคบมากๆบางคนเนี่ยนะเชื่อไหมว่าคิดว่าตัวเองเฮ้ยฉันรวยแล้วฉันไม่สนแล้วครับคือในที่สุดวิถีชีวิตนะมันจะวงเขาเรียกโคจรไปเจอกันโดยที่คาดไม่ถึงครับเห็นไหมมันหลีกเลี่ยงไม่ได้ถ้าเกิดนอกจากคุณตายไปแล้วหรือคุณไปอยู่อีกแบบนึงเลยสมมุติเฮ้ยทำตอนนี้ทำธุรกิจเครือข่ายขายตรงหรือทำอาชีพแบบเดิมๆอยู่นะต้องเจอกันแน่นอนครับแต่ถ้าเกิดคุณทำอาชีพเดิมๆอยู่หันกลับพลิกไปเลยนะไปทำนาทำไร่อย่างเดียวไอ้แบบนี้คงไม่เจอนะแต่ถ้าวนๆอยู่ตรงนี้นะต้องเจอแน่นอนไม่ทางตรงก็ทางอ้อมผมการันตีเลยครับจริงๆไม่ช้าก็เลยต้องเจอกันน่ะไม่เรื่องหนึ่งก็เรื่องใดต้องเจอกันมันต้องหันมาเจอกันเห็นบอกเห็นไหมว่าเราควรเหลือมิตรกับจิตมิตรกับใจอย่าไปมุ่งทำร้ายหรือหักดิบทำลายมิตรภาพซึ่งมีอยู่เราอาจจะไม่ชอบใจบางเรื่องบางราวก็ไม่เป็นไรแยกกันแต่คงมิตรต้องเหลือไว้วันหน้าวันหลังปุ๊บความรู้สึกที่ไม่ดีเล็กๆน้อยๆที่เราเคยมีเราอาจจะเข้าใจผิดหรือคิดไปเองหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันมีเหตุผลมาในช่วงนั้นๆไม่มีใครถูกไม่มีใครผิดทุกคนมีเหตุผลในช่วงนั้นๆพอเวลาผ่านไปปุ๊บเหตุผลหลากหลายมันก็จะประดังเข้ามาจะทำให้รู้ว่าถูกผิดมันเป็นอย่างไรในที่สุดก็สามารถที่จะมาร่วมกันร่วมจอยกันได้เห็นไหมวิถีชีวิตคนเรามันควรจะเดินไปแบบนี้นะครับครับคุณกายถือว่าสรุปได้ดีมากเลยนะครับตรงตามหัวข้อเป๊ะเลยนะครับนั่นคือเรื่องของการเหลือไว้ในความเป็นมิตรนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณแขกรับเชิญของเราเป็นอย่างสูงครับคุณกายไพลินครับขอบคุณคุณกายครับและในช่วงนี้ครับขอขอบคุณผลิตภัณฑ์ภายในผู้หญิง B1 ดาราและพริตตี้ยุคใหม่ต่างเลือกใช้ B1 และคุณผู้ชมนะครับก็สามารถติดตามรายการรวย24ชั่วโมงกับผมและแขกรับเชิญดีๆได้ใหม่ในครั้งหน้าวันนี้เรา2คนต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ